มาที่ปีต่อไปนะครับก็คือปีจอนั่นเองปีจอปีสุนัขนะครับนี่คือปีจอปีสุนัขปีหมานั่นเองมาดูซิว่าปีจอของคุณจะได้ไพ่อะไรบ้างนะครับทั้ง12เดือนนี่คือไพ่12ใบ12เดือนของผู้ที่เกิดปีจอนะครับมาที่เดือนแรกนะครับก็คือเดือนมกราคมได้ไพ่6ถ้วยไพ่นี้จะได้คู่ที่ส่งเสริมได้คู่ที่มีอายุมากกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้อายุที่อ่อนกว่าเป็นการส่งเสริมได้คู่ส่งเสริมให้หรือทำอะไรสิ่งเก่าๆวนเวียนกับสิ่งเก่าเดือนมกราคมนี่ส่วนใหญ่จะทำอะไรวนไปวนมาเดือนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีก็คือเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนหั่งอุปสรรคเยอะมากๆเดือนกุมภาพันธ์นี่หนักเลยต้องระมัดระวังการเดินทางสิ่งต่างๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พอผ่านเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วก็จะดีขึ้นงานเงินเข้ามาเยอะงานเข้ามาเต็มที่เสร็จไม่เช้าหลังจากนั้นก็เข้าเดือนเมษาพองานหนักช่วงเดือนมีนาสิบเดือนเมษาก็งานเงินเข้ามาเต็มที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันมันยาวมาถึง2เดือนหลังจากนั้นเข้าเดือนพฤษภาพฤษภางานเงินเติบโตก้าวหน้าที่ดีได้ทั้งงานหลักงานเสริมงานพิเศษได้หมดเลยไปถึงเดือนมิถุนายนงานเงินเข้ามาเยอะมากๆเลยถือว่ายาวทั้ง4เดือนเลยโอเคมาต่อที่เดือนกรกฎาเดือนกรกฎานี้ต้องใช้ความเข้มแข็งความมั่นอดทนจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เข้าเดือนสิงหานี่มีความเครียดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดวิตกกังวลหลังจากนั้นก็เข้าเดือนกันยานี่เดือนที่ประจรลงเท้ามีดวงเดินทางบ่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาในช่วงกันยาเดือนตุลานี่เป็นไพ่แห่งความรักก็คือทำงานสิ่งต่างๆต้องให้คู่หรือเพื่อนรักคอยช่วยส่งเสริมช่วยผลักดันจึงจะประสบความสำเร็จเดือนพฤศจิกายนได้ดีครึ่งเสียครึ่งความรักก็เช่นเดียวกันก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ประคับประคองไปได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นพอเข้าเดือนธันวาคมดวงของคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วความรักก็ประสบความสำเร็จที่ดีคนรักคู่หูส่งเสริมในทางที่ดีถือว่าปีจอมีใบแย่ๆอยู่บางช่วงก็คือช่วงเดือนมีนาคมกับเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนนี้กันยาเขามีไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงโอเคถือว่ามีไพ่ร้ายนิดหน่อยแต่เทนักแต่ขนาดเหมือนกันนะนิดหน่อยแต่ผ่านช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาได้ก็ถือว่าดวงจะขึ้นยาวเลยถือว่าปีจอนี่ถ้าผ่านเดือนกุมภาพันธ์มาได้ปุ๊บดวงขึ้นยาวเลยโอเคนะครับขอบคุณนะครับถ้ามีอะไรคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณครับ